แฟนผีสะดุ้งคอนเฟิร์มแล้ววารานเจ็บพัก1เดือนสโมสรแมนยูไนเต็ดแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าราฟาเอลวารานปากกันหลังตัวเก่งต้องพักรักษาตัวระยะยาวจากอาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวได้รับมาจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวารานถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกของเกมที่ปีศาจแดงเสมอกับอาตาลันต้า 2-2 เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยที่พวกเขามีศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ดวลกับแมนซิตี้รออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้สโมสรยืนยันว่าราฟาเอลมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงซึ่งคาดว่าจะทำให้เขาพลาดการลงสนามราว1เดือนแมนยูไนเต็ดระบุในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยทางนี้คาดการว่าเซ็นเตอร์แบ็กวัย28ปีจะพลาดการลงเล่นทั้งหมดราว4เกมในระยะเวลา1เดือนดังกล่าวได้แก่6พฤศจิกายน64พรีเมียร์ลีกพบกับแมนซิตี้20พฤศจิกายน64พรีเมียร์ลีกพบกับวัตฟอร์ด24พฤศจิกายน64ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพบบีเยลเรอัล28พฤศจิกายนพรีเมียร์ลีกพบเซลซีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า